ัสดีครับเพื่อนๆผมสุกรีปริญญาปริวัฒน์ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้นำรุ่นที่1ของทีม Elite LSC ครับต่อจากบทเรียนชุดที่แล้วนะครับที่ผมได้สอนเพื่อนๆวิธีการเปิดร้านค้าขายออนไลน์ด้วย WordPress นะครับที่เราได้ทำการติดตั้งปลั๊กอินของ WP E-commerce ไปกันชุดที่แล้วนะครับก็ได้เรียนรู้ว่าวิธีการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์เนี่ยเราต้องสั่งอย่างไรบ้างและวิธีการโอนเงินเนี่ยเราต้องทำอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวบทเรียนวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการแจ้งชำระเงินด้วยการติดตั้งปลั๊กอินของ Contact Form 7นะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วนะครับก็ลงมือปฏิบัติกันได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็เอาเมาส์ไปคลิกตรงที่ปลั๊กอินนะครับแล้วก็คลิกคำว่า Add New นะครับเอาเมาส์ไปที่ Search Plugin นะครับพิมพ์คำว่า Contact Form 7คลิก Enter ด้านซ้ายมือนะครับที่เพื่อนๆเห็นรูปภูเขาโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษเขียนคำว่า Contact Form 7นะครับก็ให้คลิกคำว่า Install Now เลยนะครับคลิกตกลงคลิก Activate Plugin โอเคครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าเราจะมี Contact Form นะครับอยู่ตรงข้างล่าง Product นะครับก็ไปคลิกที่ Add New ได้เลยนะครับเลือกภาษานะครับเป็นภาษาไทยคลิก Add New เลยครับพิมพ์คำว่าแจ้งการโอนเงินนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟอร์มสำเร็จรูปที่เขาได้ออกแบบมาไว้เรียบร้อยอยู่แล้วนะครับก็กดเซฟก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะ copy code อันนี้นะครับติดตั้งหน้าเพจของเรากันก่อนนะครับไปที่เพจ add newแจ้งการโอนเงิน2นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมได้ทำการแจ้งโอนเงินการโอนเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เลยมาร์คคำว่า2ไว้นะครับก็ copy code ตรงเมื่อกี้เลยนะครับวางนะครับแล้วก็นำมาไว้ตรงกลางนะครับก็กด publish เลยนะครับแล้วเรามาดูกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับคลิก View Page ครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟอร์มสำเร็จรูปนะครับของวิธีการแจ้งการโอนเงินก็จะมีช่องให้กรอกชื่อนะครับชื่อผู้โอนเงินนะครับอีเมลของเขานะครับแล้วก็หัวข้อแล้วก็ข้อความนะครับแล้วก็ให้กดส่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มฟังก์ชันกันนะครับว่าเฮ้ยเราเพิ่มว่าธนาคารที่แจ้งก่อนโอนเงินเนี่ยมีธนาคารอะไรบ้างนะครับเวลาโอนการโอนเงินโอนมากี่โมงนะครับแล้วก็จำนวนที่ลูกค้าชำระเงินเนี่ยชำระเงินมาทั้งหมดกี่บาทนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเลยนะครับ
ก็กลับไปที่หน้า contact นะครับแล้วก็ไปที่ contact form นะครับก็กลับไปที่เดิมนะครับก็คือแจ้งการโอนเงินนะครับคลิกตรง edit นะครับตอนนี้เราก็จะมีชื่อมีอีเมลนะครับมีหัวข้อนะครับเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มธนาคารนะครับที่ลูกค้าโอนเงินนะครับก็ไม่ยากนะครับก็ทำการ copy and paste มานะครับตามที่ผมทำอยู่ตอนนี้เลยครับแล้วเขียนว่าธนาคารเปลี่ยนเป็นเลือกธนาคารดีกว่านะครับแล้วก็ด้านขวามือตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นคำว่า generate tag นะครับคลิกเลยนะครับก็แนะนำให้ไปที่ drop down menu นะครับแล้วก็ติ๊กช่องถูกตรงนี้นะครับก็คือจำเป็นนะครับที่จะต้องติ๊กนะครับว่าเราโอนเงินมาผ่านธนาคารไหนนะครับช้อยส์ตรงนี้นะครับก็ให้พิมพ์ธนาคารนะครับที่เพื่อนๆนะครับได้ทำการเปิดบัญชีแล้วอยากให้ลูกค้าเนี่ยโอนเงินเข้ามาธนาคารไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกมา3ธนาคารนะครับธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงเทพติ๊กตรง allow multiple selection นะครับนะครับก็ copy code ด้านขวามือตรงนี้นะครับมาไว้ตรงด้านซ้ายมือนะครับโอเคส่วนตรงนี้นะครับ message body ตรงนี้ก็หลังจากที่ลูกค้านะครับกดแจ้งการชำระเงินนะครับเราก็จะได้รับข้อความผ่านทางอีเมลของเราทางด้านขวามือตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเราทำการใส่ธนาคารเลยนะครับก็พิมพ์คำว่าธนาคารนะครับแล้วก็ copy code นะครับตรงนี้นะครับใส่ตรงนี้เลยตอนนี้ก็ธนาคารเสร็จไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่วันที่ชำระเงินนะครับก็ไปคลิกไปที่ generate tag นะครับแล้วก็ไป date นะครับคลิกตรง require field นะครับก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับตอนนี้ก็ติ๊กถูกตรง use this tag as a placeholder นะครับแล้วก็ทำการ copy code ตรงนี้นะครับมาใส่ตรงวันที่ชำระเงินครับก็เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็ copy code นะครับใส่ตรง message body วันที่ชำระเงินวันที่ชำระเงินตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถัดไปก็ใส่เวลานะครับเวลาชำระเงินเวลาชำระเงินเช่นนะครับบ่าย2โมง5นาทีนะครับอันนี้ก็ยกเป็นตัวอย่างนะครับก็ไป generate tag นะครับแล้วก็เอาเมาส์ไปที่ text area นะครับ
click ตรง require field นะครับ use this text as a placeholder นะครับเช่นเคยนะครับก็ copy text area นะครับไว้ด้านล่างนะครับพิมพ์คำว่าเวลาชำระเงินนะครับยังไม่จบครับเหลืออีกขั้นตอนหนึ่งนะครับลูกค้าโอนเงินมากี่บาทนั่นเองครับจำนวนเงินที่โอนคลิก generate tag นะครับแล้วก็ไป text area ครับคลิกตรง require field นะครับคลิกตรง use this text as a placeholder ครับแล้วก็ copy ตรงนี้ครับจำนวนเงินที่โอนโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับเราอยากจะให้ข้อความที่ลูกค้ากดส่งนะครับส่งมาอีเมลไหนนะครับอันนี้ก็ส่งมาsukri_p@hotmail.com นะครับก็เดี๋ยวเรากดเซฟกันก่อนนะครับเรามาเทสกันว่าสิ่งที่ผมสอนมาเนี่ยมันเวิร์กหรือเปล่านะครับคลิกเซฟเลยครับเดี๋ยวผมจะกด enter นะครับ refresh มันใหม่อีกรอบหนึ่งก็ตอนนี้นะครับก็จะมีช่องให้ใส่ชื่อนะครับอีเมลแล้วก็หัวข้อนะครับแล้วก็สามารถเลือกธนาคารได้นะครับวันที่ชำระเงินนะครับก็สามารถเลือกได้เลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับช่องมันอาจจะดูใหญ่ไปนะครับเดี๋ยวผมจะต้องทำการแก้ไขตรงช่องเวลาชำระเงินแล้วก็จำนวนเงินที่โอนนะครับก็เดี๋ยวเราไปทำการแก้ไขกันก่อนนะครับก็คลิกไปที่ contact form นะครับedit นะครับโอเคเมื่อกี้มันใหญ่ไปใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะลบตรงนี้ออกนะครับมาที่ text field นะครับก็อันนี้ครับโอเคครับก็เวลาชำระเงินผมได้ทำการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือแต่จำนวนเงินที่โอนนะครับตอนนี้ก็เหมือนเดิมครับไปคลิกที่ text field นะครับติ๊กบ็อกซ์ตรง require field แล้วก็ use this as text placeholder นะครับ
ปี้วางเลยครับก็ตรงนี้ก็ต้องลบเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะให้โค้ดมันอ่านได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองมาเทสกันอีกรอบนะครับกดเซฟเลยครับแล้วก็ลองรีเฟรชกันนะครับเป็นไงบ้างครับตอนนี้ช่องบ็อกซ์มันก็จะเล็กลงแล้วนะครับแล้วก็สามารถพิมพ์ให้มันดูเหมาะสมแล้วความน่าเชื่อถือก็ดูดีขึ้นมาทันทีทันตาเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเทสกันนะครับว่าเอ้ยระบบที่เราทำมาเนี่ยมันสามารถใช้งานได้จริงไหมนะครับก็พิมพ์ชื่อเลยนะครับก็อาจจะเขียนใช้ชื่อผมแทนแล้วกันนะครับง่ายๆดีสุกรีปริญญาปริวัติอีเมลหัวข้อแจ้งการโอนเงินการสมัครสมาชิก450บาทธนาคารกสิกรไทยวันที่30นะฮะโอนเงินเวลากี่โมงนะครับเป็น2ทุ่ม5นาทีนะครับจำนวนเงินที่โอน450บาทกดส่งเลยครับกดส่งเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูอีเมลกันนะครับว่าที่ผมได้ทำไว้นะครับมันส่งไปหาผมหรือเปล่านะครับนะครับเห็นไหมครับสุกรีปริญญาปริวัติแจ้งการโอนเงินการสมัครสมาชิก450บาทนะครับเดี๋ยวเราไปคลิกกันข้างในนะครับเห็นไหมครับธนาคารที่โอนธนาคารกสิกรไทยวันที่ชำระเงินวันที่30เดือนกันยายนปี2014เวลาชำระเงิน2ทุ่ม5นาทีจำนวนเงินที่โอน450บาทข้อความไม่มีนะครับก็จบไปเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการวิธีการทำฟอร์มนะครับ Contact Form 7นะครับในการทำการแจ้งการโอนเงินนะครับสำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าออนไลน์นะครับก็บทเรียนวันนี้ผมสุกรีปริญญาปริวัติผู้ร่วมก่อตั้งและผู้นำรุ่นที่1ของทีม Elite LSC ก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความรู้นี้แล้วก็นำไปปรับประยุกต์ใช้เกี่ยวกับธุรกิจที่เพื่อนกำลังค้าขายออนไลน์อยู่นี้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับขอบคุณครับที่ติดตามวิดีโอชุดนี้แล้วพบกับผมกันใหม่นะครับสวัสดีครับ